วันนี้เราอยู่กับเจ้าคาซูกิโซซีรีส์คุ้นๆกันแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าโซซีรีส์ตัวนี้นี่พิเศษมากนะครับปี2020นี้ได้พัฒนาเป็นทรงใหม่นะครับหรือไซส์ใหม่มาแล้วนะครับตัวนี้เป็นโซซีรีส์นะครับทรงพาเลอร์หรือไซส์พาเลอร์นั่นเองนะครับหลายๆคนคงจะเห็นหน้าตากีตาร์แบบเนี้ยมากันเยอะแล้วนะครับในหลายๆยี่ห้อชั้นนำของโลกก็ผลิตออกมาตั้งแต่ยุค60แล้วแหละประวัติเจ้าตัวนี้จริงๆย้อนไปได้ถึง200ปีทีเดียวนะครับ เริ่มใช้หรือว่าเริ่มผลิตเจ้าทรงพาเลอร์แบบเนี้ยมาตั้งแต่200ปีที่แล้วก็คือเล่นในบ้านนะครับเล่นตามท้องไร่ท้องนานะครับยุคคาร์บอยของทางอเมริกานะครับก็ใช้ตัวนี้มาตลอดแต่หลังสงครามโลกที่2เนี่ยกีตาร์ที่มีเสียงดังกว่านะครับใหญ่กว่ามันเท่กว่าเริ่มผลิตออกมานะครับก็โดยมาร์ตินนั่นเองนะครับขอพาดพิงแบรนด์นิดนึงนะครับก็จะเป็นทรงเดดน็อตที่เข้ามาตีตลาดแต่เจ้าทรงพาเลอร์นี้ก็มาแบบเงียบๆนะก็คือยังมีการใช้นะครับในศิลปินของทางอเมริกาก็ใช้มาโดยตลอดนะครับหลังสงครามโลกที่2ก็ยังผลิตแล้วก็ใช้อยู่แต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่จะมาโด่งดังจริงๆนะยุค60 61 62 63 65เนี่ยโด่งดังมากเนื่องจากมีศิลปินแนวคันทรีนะครับของอเมริกันหลายท่านนะครับหลายคนที่เป็นทั้งผู้หญิงด้วยแล้วก็ผู้ชายนะครับแต่จะโดดเด่นเรื่องของศิลปินผู้หญิงมากกว่านะครับนำมาใช้ในการผลิตเพลงด้วยนะครับก็ประวัติคร่าวๆประมาณนี้ในส่วนของคาซูกิพาเลอร์ตัวเนี้ยมีความโดดเด่นเรื่องของสเปคมากๆนะครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าซีรีส์ของโซซีรีส์ของคาซูกิเนี่ยก็จะเป็นท็อปโซลิดล้วนๆเลยมาว่าด้วยสเปคเลยไม้หน้าก็จะเป็นสปรูซนะครับซึ่งเป็นโซลิดนะครับไม้แท้ส่วนด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นมาฮอกกานีซึ่งเนื้อดีมากๆนะครับคอก็จะเป็นมาฮอกกานีเหมือนกันนะครับเจ้ารุ่นนี้ตัดสินใจนะครับพัฒนาในรูปแบบของสล็อตเฮดตรงหัวนี่เป็นแบบสล็อตซึ่งเท่มากนะครับแล้วก็ใช้แบบโอเพนเกียร์นะครับโลโก้คาซูกิก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมเปิลฝังลงไปแล้วก็นี่เลยสัญลักษณ์กิมมิคของทางคาซูกิเขาก็จะอยู่ในเฟสที่12นะรวมถึงอะไรที่เป็นรอบๆนี้ก็จะเป็นอะบาโลนแท้นะครับรอบซาวโฮตรงนี้ผสมกับไม้โรสวูดนะครับปิงก็บอกก็เป็นโรสวูดนะครับได้ยองกับซัดเดิลเป็นกระดูกไปเลยเป็นคาวโบนไปเลยนะครับแล้วก็ ABS สีดำนำมาทำหมุดตรงนี้มีจุดขาวนิดนึงนะครับส่วนของบริดก็จะเป็นโรสวูดนะครับการบรัซซิ่งคำคงด้านในเป็นแบบสแตนดาร์ด X คือเสียงเนี่ยดีมากๆนะครับความวุ่นวายต่างๆนะไม่มีเลยเรียบง่ายนะครับแต่เสียงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเนี้ยมากนะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปก็แล้วกันแต่บอกได้เลยว่าไม่แพงไม่แพงเนี่ยเสียงเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโครงสร้างคาซูกิทำมาได้ดีมากๆนะครับกับเจ้าพาเลอร์ตัวนี้นะเสียงก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เสียงสดเลยเล่นและติดมือมากเลยนะครับทัชชิ่งจากโรงงานเวิร์คมากๆในราคาประมาณนี้นะใครยังไม่มีทรงพาเลอร์เก็บไว้นะครับเอาไปตั้งแคมป์ออกแคมป์นะครับหรือเล่นในวงสังสรรค์ก็ได้นะครับหรืออยากได้กีตาร์ลูกเล็กๆเนี่ยไปใช้ในแนวทางต่างๆให้ถนัดมือสำหรับผู้หญิงก็ได้นะครับสำหรับน้องๆหนูๆก็ได้หรือผู้ชายก็ได้นะครับตัวใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยอ้วนๆของผมเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นเจ้าพาเลอร์เสียงดีๆอย่างนี้ได้เหมือนกันในส่วนของการเทสเสียงแบบจริงจังนะครับเป็นภาคอะคูสติกล้วนๆนะเดี๋ยวให้น้องโอ้มิวสิกอันธานจัดให้เลยวันนี้นะครับเอาแบบผสมผสานเลยนะโอเคลองไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับก็มาเข้าสู่นะฮะช่วงเทสเสียงนะฮะกับเจ้าตัวนี้เลยคาซูกิโซซีรีส์โซพาเลอร์นี่เองนะครับดูรูปทรงแบบนี้เสียงจะเป็นยังไงลองดูดีกว่านะฮะได้ข่าวว่าเจ้าตัวนี้สมัยสงครามโลกด้วยนะเอาสักแนวบลูแล้วกันเนาะตัวเล็กแต่เสียงใหญ่ใช้ได้เลยนะตัวนี้ really good เลยนะฮะมาสคู่นี้เป็นแนวบลูเนาะเดี๋ยวลองแบบว่าเกาๆเคลียร์ๆแบบว่าให้ได้ยินเสียงความใสของมันนะครับนะThank you.
้งแต่ย่านแลบยันย่านเบสเลยนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดีกินใสกังวานคมชัดนะครับเป็นกีตาร์ที่ดีมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองโซโล่โซโล่หน่อยโซโล่หน่อยดูยอดนะครับตีคอร์ดบ้างแล้วกันมาต้องเพลงนี้ตีคอร์ดตัวนี้ต้องเพลงนี้แนะนำเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับคาซูกิโซซีรีส์โซพาเลอร์ครับผมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเสียงของเจ้าพาเลอร์ตัวนี้ใครยังไม่มีเนี่ยรีบซื้อเก็บไว้เลยนะครับไม่แน่อาจจะทำเป็นลิมิเต็ดมาด้วยนะแต่ตอนนี้ยังพอมีอยู่นะครับยังพอมีอยู่สั่งมาได้เลยนะครับทั้งทางเว็บไซต์ของ Music and Talent แล้วก็ทาง Facebook Lazada Shopee นะครับแต่ก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของทาง Music and Talent ของพวกเราด้วยนะครับส่วนจะมีคาซูกิรุ่นอื่นๆทรงอื่นมาอีกไหมเดี๋ยวรอติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาซูกิโซซิลี่พาวเลอร์ตัวนี้นะมิวสิกอันธานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับ